บายดีเนาะข้าพเจ้าซื้ออ่อนขุยดวงภูวันมื้อนี้เฮาจะมาแก้บทฝึกหัดวิชาแสงสว่างคือข้อ6เนาะเขาให้โจทย์มาคือจานมน ABC 3แผ่นซึ่งมีรัศมีแมน30ซมและก็10ซมตามลำดับได้วางขนานกันและบรรดาเม็ดใจกลางประกอบเป็นเส้นซื่อเส้นหนึ่ง A กระจายแสง B และ C กันแสงระยะห่าง AB บ่เปลี่ยนก็คือว่าเท่าไปเท่ากับเนาะ 1.2 เมตรจงคิดไล่ระยะ BC ใน2กรณีก็คือ C อยู่เงามืดอย่างเต็มส่วนแล้วก็อยู่ในเงามัวอย่างเต็มส่วนเมื่อ BC เท่ากับ 0.6 เมตร C อยู่บนแจ้งหรือบนมืดคือแนวใดขอไปเริ่มเลยเนาะข้อที่6ลูกเฮาฮู้ให้ฮู้ให้ฮู้A เท่า30ตั้งสีแล้ว RB เท่า24ตั้ง4เมตร RC เท่ากับ10ตั้ง4เมตรเนาะแล้วเขาบอกว่า AB เนาะ AB เท่า 1.2 เมตรนั้นเฮาเปลี่ยนให้คือกันเป็นซังตีเมตรเนาะก็คือ120ซังตีเมตรเขาบอกว่าสอกระยะBC เนาะ BC วันนี้เฮาไปแต้มฮูบเนาะไปเบิ่งเนาะอันนี้เขาจะหมายเป็น A ขีด B ขีด C ขีดนี่เป็น A B C นี่ไหม O เบิ่งเนาะจากหลักเกณฑ์ตะเล็ดเขาจะได้หลักเกณฑ์ตะเล็ดได้ A ขีด A ขีดส่วนให้ AO เท่ากับ B ขีดส่วนให้ BO นี้เอาหู้ระยะห่างของทางหูระยะห่างของ AB A ขีดเท่ากับ RE B ขีดเท่ากับ RD C ขีดเท่ากับ RC เนาะเขาบอกว่าระยะแต่ A หา O คือ A O เท่ากับระยะ B AB บวกให้ระยะ BO วันนี้เราจะมาโซก BO ก่อนเนาะโซก BO ได้BO เท่า B ขีดคูณให้ AO รวมให้ A ขีดเมื่อเราได้สูตรแล้วเรา
เมื่อเขาได้สูตรแล้วเขาก็จะแทนเนาะแทนตามสูตร d o เท่ากับ d d ขีดเขามูแล้วสาวคูณให้ b o a o เขาก็หูแล้ว a o ร้อยสาวบวกให้ d oA ขีดเราก็รู้แล้ว30เพื่อให้ตัวเลขนั้นเขาจะง่ายๆเนาะเขาจะคัดศูนย์ออกศูนย์คัดศูนย์ออก B O เอาจะเท่าไหร่220บวกให้2 BO เสริมให้3นั้นเราจะคูณ3ไป BO เลยเนาะ3 BO เท่ากับ240บวกให้2 BO เราเห็นนี่เราเห็นมีตัวลับเนาะเราจะย้ายฝากมาไว้ทางเบื้องซ้ายคือ3 BOลบให้2 BO เท่าไป240เราจะได้ BO เท่ากับ220ซังตีเมตรเขาได้ซังตีเมตรเขามาเปลี่ยนเป็นเมตรเลยเนาะ BOเท่ากับ 2.4 เมตรหาได้แล้ว BO เนาะวันนี้เขาไปซอกไปซอก BC เนาะซอก B BC ซอกระยะ BC กับ BC เท่ากับ BO ลบให้ COนี่เป็นระบบสมพลหนึ่งความหมายเป็นระบบสมพลหนึ่งถ้าสังเกตเบื้องหูเนาะตามลักเกณฑ์ตาแรดลักเกณฑ์ตาแรดตาแรดเราจะเป็นจะได้อัตราส่วนพัวพันคือ d ขีดส่วนให้ d o เข้าไปC ขีดส่วนให้ BO แล้วเขาได้สูตรมาแล้วเขาก็แทนค่าเลยเนาะ CO เท่ากับยังเอาเบิ่ง CO คูณให้ CO เท่ากับ C ขีดคูณให้b o b เพื่อให้ b b ขีดนี่จะมีเขาแทนต่ำสูตรเลยแบบนี้เขาได้สูตรมาก็คือ c o แมนเนาะหมดแล้ว c ขีดนี่แมน10คูณให้ b o นี่แมนอะไรให้240เขาหูมาแล้วCO นี้เขาก็หูแล้วสาวเนาะมาเขาก็เพื่อให้มันคูณง่ายเนาะมันหารคูณง่ายเขาก็จะได้ CO เท่ากับ240คูณให้2อันนี้เขาเพื่อมันคูณหารง่ายเขาก็ค่า2เลยเนาะแล้ว CO นี่CO จะเท่ากับ100ซาวซังติเมตรแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นเมตรเนาะเพื่อให้มันน้อยลง CO เท่ากับ 1.2 เมตรอันนี้เท่าได้หมดแล้วทั้ง BO และ CO นี่นะ BO และ CO เขาจะแทนค่าเห็นค่ะ
O และ C O ใส่ถุงหนึ่ง B C เท่ากับ 2.4 ลบให้ 1.2 อันนี้จะได้ 1.2 เมตรเอาตัวน้อยเนาะจะได้ออกแล้วเราจะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่า BC เท่า0เท่ากับ 0.6 เมตร C จะอยู่บนมืดบนมืดเต็มส่วนเนาะส่วนย้อนว่า 0.6 น้อยกว่า 1.2 และ BC น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.2 โดยหมดนี่ก็หมดเนาะ